ค่ะนะคะซึ่งผลการเจรจาที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ในขณะนี้นะคะที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังคงตึงเครียดอยู่เหมือนเดิมนะคะชาวบ้านเนี่ยก็คงยังมีความหวั่นวิตกว่าจะเกิดเหตุปะทะกันขึ้นอีกนะคะอย่างที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะชายแดนด้านนั้นเนี่ยก็บอกว่ายังตึงเครียดเหมือนกันทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23อำเภอกันทรลักษณ์ก็มีการตั้งด่านตรวจเข้มตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติปราสาทพระวิหารก็ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปที่บริเวณเขาพระวิหารอย่างเด็ดขาดนะคะก็ยังพบว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชาก็มีการนำประชาชนนะคะซึ่งเขาก็มีการนำทั้งผู้หญิงและเด็กเนี่ยไปอาศัยรอบพื้นที่เพื่อเป็นโล่มนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปตรวจสอบก็พบว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยปะปนกับกองกำลังทหารของกัมพูชาซึ่งก็ยังคงตรึงกำลังในที่มั่นนะคะทหารไทยก็จับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดคือมีทั้งทหารมีทั้งเด็กแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยปะปนอยู่ในตรงนั้นเลยยักก็ยังคงมีความพยายามใช้โล่มนุษย์อยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะส่วนบรรยากาศที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เป็นวันที่เปิดให้มีตลาดนัดไทยกัมพูชาในเขตแดนไทยการค้าขายวันนี้ยังคงไม่คึกคักมากนักนะคะส่วนหนึ่งก็คาดว่าประชาชนยังไม่มั่นใจในสถานการณ์โดยเฉพาะการเจรจาที่ล้มเหลวในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่อินโดนีเซียและกรณีที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าทางกัมพูชาต้องถอนทหารออกจากพื้นที่รอบเขาพระวิหารจึงจะยอมเจรจาและเปิดให้ผู้สังเกตการลงพื้นที่ได้นางสมศรีจันคำอายุ45ปีแม่ค้าขายผักที่ตลาดไทยช่องสงำกล่าวว่าชาวกัมพูชายังมีความรู้สึกเร็วกับข่าวสารความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามากและหากมีข่าวว่ากรณีใดที่จะทำให้มีปัญหากระทบกระทั่งตามแนวชายแดนชาวกัมพูชาจะระมัดระวังตัวมากขึ้นเนื่องจากชาวกัมพูชาจะติดตามข่าวสารผ่านสื่อของกัมพูชาและไทยตลอดเวลาและในวันนี้แม้เป็นวันที่เปิดตลาดนัดก็พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาหาซื้อสินค้าน้อยมากและเมื่อซื้อสินค้าเสร็จแล้วก็จะรีบกลับเข้าไปในเขตกัมพูชาทันทีเนื่องจากยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ